ีเด็กคนหนึ่งอันนี้พ่อแม่พามาเพราะว่าเด็กพูดว่าโกรธเพื่อนจะเอาปืนไปยิงเพื่อนนะคะพออาจารย์เจอเด็กเนี่ยคือจริงๆก็เป็นเด็กประมาณประถมปลายโกรธมากที่เพื่อนมาล้อจะเอาปืนไปยิงเพื่อนแล้วอาจารย์ก็ฟังเขาไปเรื่อยๆนะโดยตั้งคำถามเป็นพักๆว่าเล่าต่อซิแล้วมันเกิดยังไงขึ้นอีกแล้วหนูจัดการยังไงแล้วพอหนูจัดการอย่างนี้แล้วเพื่อนเขาทำยังไงอันนี้เป็นการที่ชวนให้เขาเล่าเรื่องฟังไปเรื่อยๆอาจารย์ก็จะถามบอกว่าแล้วทั้งหมดนี้ดูหนูโกรธหนูอยากจะแก้ปัญหายังไงล่ะเขาบอกว่าจะเอาปืนไปยิงให้หมดเลยทั้งห้องเลยนะอาจารย์ก็บอกว่าฟังดูเหมือนหนูจะโกรธมากมากเลยนะใช่โกรธมากเลยไม่มีทางหายโกรธเลยแล้วอาจารย์ก็ถามว่าแล้วเอาปืนไปยิงแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันก็ตายหมดแล้วเสร็จแล้วถ้าตายหมดแล้วมันจะเป็นยังไงคะก็มันก็ไม่มีคนอยู่แล้วผมอ่ะจะเล่นกับใครเขาก็นึกขึ้นมานะว่ายิงเพื่อนตายหมดแล้วไม่มีใครเล่นด้วยแล้วนอกจากนั้นนอกจากไม่มีคนเล่นด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงอีกผมก็ถูกตำรวจจับแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีไหมเราโกรธเพื่อนแล้วในที่สุดลงเอยด้วยว่าทุกคนตายหมดแล้วเราถูกตำรวจจับมันก็คงไม่ดีหรอกก็คงไม่น่าจะทำอย่างนั้นมีวิธีอื่นอีกไหมเขาก็นึกวิธีอื่นขึ้นมานะคะซึ่งเป็นวิธีที่ในที่สุดเราก็คุยกันว่าเอออย่างนี้ก็โอเคนะเช่นก็ไปบอกเพื่อนสิหรือไม่ก็เขาล้อมาก็ล้อเขากลับไม่เห็นจะต้องกลัวเลยล้อมาก็ล้อกลับแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องตลกซะหัดมองอะไรในแง่ที่มันไม่ซีเรียสมากบ้างจะได้มองแบบชนิดว่าเออเพื่อนเขาพูดมาอย่างนี้เขาก็มันก็ขำดีนะแล้วก็หัวเราะไปกับเขาทีหลังเขาก็คงไม่มาล้ออีกแล้วเพราะว่าการที่เด็กคนหนึ่งถูกล้อถูกแกล้งนะคะส่วนหนึ่งอ่ะจากการที่เขาศึกษาวิจัยในเรื่องของการแกล้งกันในโรงเรียนเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบเยอะนะมักจะถูกแกล้งบ่อยเพราะเพื่อนสนุกที่เขาโต้ตอบเพราะมักจะโกรธตอบหรือไม่ก็ชนิดที่อาละวาดอารมณ์เสียตอบเพื่อนก็เลยรู้สึกยิ่งหัวเราะใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสอนลูกให้นิ่งๆพอแล้วก็หัดแก้ปัญหาให้มันดีแล้วไม่มีรีแอคชั่นมากหรือไม่มีปฏิกิริยามากเนี่ยในเรื่องพวกนี้ก็จะลดลงนะคะทีนี้จากหนุ่มน้อยคนนั้นพอบอกว่าจะยิงเพื่อนให้ตายหมดนะในที่สุดพอออกจากห้องอาจารย์ก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนล้อมาก็ปล่อยไปเถอะหรือไม่ก็ล้อกลับทำนองนี้นะคะนี่คือวิธีการที่เราโค้ชทางด้านอารมณ์นะคะในที่สุดมันก็เป็นการรับฟังเขาให้เขาเล่าประสบการณ์ที่ไม่ดีของเขาบอกว่าเราเข้าใจบอกว่ามันไม่ผิดหรอกที่จะรู้สึกนี้แต่เราต้องเลือกการกระทําที่มันดีเราต้องเลือกแก้ปัญหาที่มันเหมาะสมแล้วเราก็เสนอมุมมองเขาอย่างอาจารย์เสนอมุมมองเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่ามุมมองของอาจารย์คืออะไรแต่อาจารย์ตั้งคําถามว่ามุมมองหรือวิธีแก้ของเขาเนี่ยมันได้ผลไหมเพื่อหัดให้เขาคิดเองเพราะว่าคำตอบที่มาจากตัวเองเนี่ยมันจะเป็นคำตอบที่คนจะ willing หรือตั้งใจที่จะต้อนรับมันมากที่สุดเนี่ยสมมติเราซึ่งเป็นพ่อแม่หรือเป็นครูหรือเป็นแพทย์ก็ตามนะไปบอกว่าควรจะทำอย่างนั้นอย่างเนี้ยมันมักจะไม่ได้ผลดีเท่ากับการที่เรากระตุ้นให้เขาคิดให้ลูกคิดเองแล้วก็ในที่สุดเขาพบว่าไอ้ที่เขาคิดอย่างแรกเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกเขาต้องคิดอีกอย่างหนึ่งนะคะ